แต่สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอาบุเบ้ถือกล้องสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นทางเข้าของเกาะสมุยเลยเพื่อนๆท่าเรือสีสานนะฮะเป็นท่าเรือของเฟอร์รี่ที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยจากแผ่นดินใหญ่สุราษฎร์ธานีปกติจะมีอยู่2ท่าก็คือเรียกว่าท่าเรือราชาUh-huh. แต่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าซีทรานเฟอร์รี่นะครับที่พวกเราพาเพื่อนมาเปิดคลิปกันในวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะพาเที่ยวพาตะลุยพากินร้อนแดดแล้วเปล่าเนี่ยทำไมตัวกัปตันดำๆจริงเหรอทำไมเราถึงเริ่มกันตรงจุดที่เป็นท่าเรือซีทรานเพื่อนเพราะว่าหากเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่สมุยใช่ไหมลงเรือมาปุ๊บเนี่ยเรือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงบางคนอาจจะหิวมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องเติมพลังก่อนเป้าหมายแรกที่จะแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้เนี่ยขนมจีนบุฟเฟ่ที่บุฟเฟ่เนี่ยได้เคยแอบไปลิ้มลองมาแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคน่าจะคุ้มค่าสำหรับคนที่มาเที่ยวในเกาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหาอะไรกินก่อนเป็นอันดับแรกเป็นยังไงบ้างรสชาติโอเคโอเคแล้วก็ให้อะไรบ้างก็มีขนมจีนน้ำพริกน้ำยาแล้วก็จะเป็นแกงไตปลาแล้วก็มีขนมหวานอ่ะฮะมีขนมหวานแล้วก็มีผักคือขนมจีนเติมได้ไม่อั้นกินได้ไม่อั้นใช่ไหมกับขนมหวานแต่ว่าจะมีพวกไข่ต้มแล้วก็ทอดมันที่เป็นเมนูพิเศษเพิ่มมาคือคิดตังกินคือสรุปแล้วคือน้ำยาอร่อยโอเคโอเคไงเดี๋ยวเราก็ไปลองเปิดกันดูว่าโอเคไหมรสชาติยังไงไหมสำหรับคนที่มาเที่ยวครั้งแรกเนี่ยก็แนะนำร้านนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะปักหมุดไปให้ว่าอยู่ตรงจุดไหนไปกันไปกันเลี้ยวซ้ายเฮ้ยตั้งไม่ได้ตั้งกี่เพียงนะจิลีได้ยินเสียงจิลีเลี้ยวซ้ายตรงไปตามเส้นทางคนลุก ไม่ได้เปิด GPS ไว้แต่ได้ยินเสียงจิลีจากท่าเรือมาเรียบมาทางเส้นทางริมหาดขับตรงมาเรื่อยๆจะพบที่เป็น3แยกและเลี้ยวซ้ายอีกครั้งตรงมาอีกประมาณกิโลครึ่งก็จะพบว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่ด้านซ้ายมือริมชายหาดก็ขับตรงมาประมาณ1กิโลครึ่งก็จะอยู่ทางซ้ายมือร้านจะอยู่ริมทะเลเลยความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยร้านอาหารที่อยู่ติดทะเลเนี่ยจะต้องแบบกินราคาเป็นพันถึงจะได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้แต่นี่หลักสิบต้องลองรถไปจอดตรงไหนตรงไหนไงนั่งไงอ๋อโอเคมอเตอร์ไซค์ถ้ามอเตอร์ไซค์นี่ทางไหนมาตอนเที่ยงพอดีคนเยอะเลยค่ะเดี๋ยวให้ปูเป้เข้าไปติดต่อติดร้อนไหมแค่ไปหยิบจานทานแล้วก็เดินตักเอาหรอแล้วเขาเก็บกินเสร็จก็มาจ่ายตังค์อ๋อทีหลังเหรอตักไปเป้บอกว่าไม่แต่ว่าคนเยอะมากไม่ต้องติดต่ออะไรเท่านั้นต้องบอกเขาไหมเราแค่หยิบจานแล้วตักจานแล้วก็ไปแล้วตอนช่วงเลยใช่ไหมกินเสร็จก็มาเช็คบิลแค่นี้ง่ายๆแบบเข้ามานี่ก็คือแบบว่าไม่มีวิธีติดต่ออะไรมากก็คือเข้ามาก็หยิบจานนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็บุฟเฟ่แบบนั้นเลยบุฟเฟ่นำเลยนะจะดูอย่างเดียวว่ามีที่นั่งหรือเปล่า
ไรฮะกินเลยพี่ตี้กินเลยเดี๋ยวมันจะร้อนเนี่ยเขาบอกว่ารีบกินเลยเดี๋ยวจะหมดนะเขาบอกไว้แล้วนะเดี๋ยวแปลให้เขาบอกว่ากินเลยกินเลยเดี๋ยวหมดแล้วจะเขาบอกแล้วนะเดี๋ยวแบบนี้เขาบอกว่าต้องรีบจ้วงเลยปุ๊บเป้หยิบจานเผื่อด้วยไข่ลูกเท่าไหร่ครับไข่ลูกละ10บาทค่ะครับผมเอาเลยคือถ้าเรากินขนมจีนน้ำยาเนี่ยต้องมีไข่อย่างนี้ไข่หนึ่งลูกมีไก่ทอดด้วยมีทอดมันด้วยนะคะครับคนนี้เคยมาแล้วคนนี้เคยมาแล้วแนะนำมาอ่านี่มีราคาตรงนี้ติดไว้อยู่วิวหลักพันเพื่อนๆดูถ้ามากินอาหารริมทะเลแบบนี้จะต้องเอาแล้วมีตังค์เป็นพันอ่ะอย่างน้อยๆเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้จ่ายแค่หลักสิบนี่คือได้วิวแบบนี้สุดยอดเดี๋ยวให้ปุ๊บเป้ตักเสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปจ้วงมั่งบอกว่าบรรยากาศสุดๆแบบเป็นกันเองมากบ้านๆมากทุกคนนี้รู้สึกว่าเหมือนมีความสุขมากๆพอดูแล้วบรรยากาศไม่มีอะไรมากเพื่อนๆไม่มีพิธีรีตองอะไรเยอะแค่แบบเข้ามากินแล้วก็พูดคุยกันบางคนก็รู้จักกันบางคนก็ไม่รู้จักกันแต่ว่าส่วนมากแล้วก็มาในแนวทางทิศทางเดียวกันนะครับอัดขนมจีนไม่ยั้งนะตอนนี้ก็พร้อมแล้วเอาปูเป้กินขนมจีนก่อนดิเอากินขนมหวานก่อนเลยเค็มนู้เอาเลยนี่เราเหมือนกับว่าเราจะแอปกินนิดนะเนี่ยแอปกินเติมไหมว่าเขาตักไม่ไหวตอนนี้ใส่นิดยังบอกไม่ได้เดี๋ยวต้องกินสักสองสามจานก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติเป็นไงข้างล่างว่าข้างหัวข้างเลยเหรอได้พวกกูสิกินแล้วหันไปมองทะเลกินก่อนใส่ปากก่อนแล้วใส่ปากก่อนแล้วหันไปมองทะเลกินนะ ตอนนี้ก็มาถึงจานที่สองอยู่โอ้ my god รู้จักไหมท้องหมาผอมกินแล้วอ่ะพอละของเขาแค่นี้คือได้แค่นี้แหละสองจานแต่ว่ากินไปเกือบโลก็มีไข่ต้มหนึ่งลูกนะที่ว่าพิเศษเข้ามาก็จะมีทอดมันอีกหนึ่งจานเดี๋ยวเพื่อนๆดูก็อร่อยดีกินแล้วรู้สึกเพลินดีลุยต่อประมาณมาละคุณเป้ร้อนเลยร้อนก็กินเองเลยอร่อยอ๋อสดอ่ะถ้ามันแบบว่าค่อนข้างที่จะเนื้อปลานี่จะสดนะเด้งดึงแต่ว่าร้อนอาหารมากแล้วไปกินตามกับมันไง
เดี๋ยวคือเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวจะประมวลผลให้ทราบก็เอาเป็นว่ากับสถานที่แรกที่เราพาเพื่อนๆเข้ามาตรงจุดที่เป็นจุดพักนะฮะหากใครเดินทางที่ครั้งแรกจากท่าเรือสีทานนะครับก็ตามเส้นทางที่เราบอกเข้ามาก็สรุปว่าก็คือว่าโอเคทานได้อร่อยดีนะครับแล้วก็น่าจะสำหรับคนที่หิวมากๆเนี่ยกินได้แบบไม่อั้นเลยครับยังไงเดี๋ยวก็รอคลิปต่อๆไปนะเพื่อนๆสำหรับสถานที่อื่นเพราะว่ามันมีอีกหลายจุดเลยที่เราอยากจะนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเกาะจริงๆนะครับสภาพตอนนี้แอดมินก็เครื่องเดินสะดุดแล้วนะครับอินเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจกันต่อครับก็2คนนะครับ128บาทหรือว่าโอเคเลยโอเคครับปรุงครับปรุงขอบคุณมากครับพี่หมดแล้วจ้ะครับเรามาขอบคุณมากครับเสร็จครับขอบคุณมากครับมีเราชนะคนละครึ่งด้วยนะคะมีโครงการคือตามจะใช้แบบไหนก็ได้ทั้งเงินสดทั้งใช้สแกนก็คือเป็นทางเลือกคนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยก็มาธุระมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็อย่าลืมครับตามที่พวกเรารีวิวในแต่ละสถานที่นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่แค่เฉพาะร้านค้าที่ได้ประโยชน์นะครับเพื่อนที่มาในสมุยเนี่ยก็คือคุ้มค่านะครับกับการที่ได้มาเที่ยวจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆมันต้องประหยัดแล้วก็คุ้มกับคนที่ได้เข้ามาและเข้ามาใช้ตามนั้นแหละเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจกันต่อนะครับผมก็จากที่พวกเราพาเพื่อนๆไปเจี๊ยขนมจีนมาเรียบร้อยแล้วภารกิจของเราคนนี้เนี่ยก็คือเราจะพาเพื่อนๆไปสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวจะโดดลงไปไม่รู้จะขึ้นได้เฮ้เฮ้แหลมกากีแหลมกากีแหลมกากีอ๋อพอแล้วฮะอ๋อจะให้ชี้บุฟเฟ่นึกว่าจะชี้แหลมกากีโอ้เมื่อกี้บุฟเฟ่ขนมจีนก็คือจะเอาแบบบุฟเฟ่ข้าวแกงอีกอะจุกจนเดินจะไม่รอดอยู่แล้วโอ้สวยงามมากเพื่อนๆต้นน้ำทะเลนี่สีโอ้โหสวยมากหาดทรายก็สวยโอ้อาจจะมีขยะบ้างนิดๆนะเพื่อนๆนะตามจุดก็คือว่ามันอาจจะยังหลงเหลือไหลมากับทะเลเนี่ยมากับกระแสคลื่นอะไรเงี้ยแต่ก็ดีขึ้นเยอะสะอาดขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาพวกเราจะเริ่มถือถุงพลาสติกมาตามจุดต่างๆเนี่ยมาเก็บเจอลิ้นทะเลเพียบเลยลิ้นทะเลนี่อุ้ยนี่อะไรอ่ะคราบน้ำมันไม่ใช่อวกวานใช่ไหมคราบน้ำมันก็เดี๋ยวเราไปลุยกันที่แหลมกากีกันเลยเพื่อนๆไปลุยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปตรงจุดที่เขาเรียกว่าแหลมกากีนะฮะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับแดดเปรี้ยงเลยเพื่อนๆสภาพอากาศเนี่ยร้อนมากเดี๋ยวเราออกไปดูตรงจุดที่เป็นตัวปลายแหลมให้ได้มากที่สุดอ่ะยังมีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกเยอะเพื่อนๆลั
ษณะหินตรงนี้ก็ดูทำให้เรามองเห็นถึงสภาพของก้อนหินภายในของภูเขาด้วยนะตรงนั้นมีทางเดินขึ้นเลยเป็นหน้าผา